ไฟ0บาทใช้แสงอาทิตย์ 100% สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมเป็นตัวกับบิ๊กเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้เราทั้ง2คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอไลค์ด้วยค่ะถ้าหากใครยังไม่ได้กด Subscribe นี่นะคะขอด้วยนะคะอย่าลืมกดนะคะทีเดียวค่ะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะคะร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันค่ะขอเริ่มที่ข่าวของ Atlanta Hawks กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานพวกเราเห็นไฮไลท์บนโลกออนไลน์เนี่ยปรี้ว่อนไปหมดเลยนั่นคือการเล่นร่วมกันของเทรยังจอห์นคอลลินและก็เพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะครับอย่างเดชอนเต้เมเรย์ในการแข่งขัน Crossover League นะครับถือว่าเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับบ้านเกิดของเดชอนเต้เมเรย์เองที่เมืองซีแอตเทิลเมื่อวานเขาจัดไปถึง39แต้ม9รีบาวด์7แอสซิสต์นะครับทำทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปยัดห่วงไม่ว่าจะเป็นการข้ามส่งชิงแป้นให้กับจอห์นคอลลินยัดห่วงเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับตัวของเทรยังเองก็กดไปถึง37แต้มในขณะที่จอห์นคอลลินเนี่ยซัดไป27แต้มกับ17รีบาวด์นะครับเรียกว่าโชว์ให้แฟนๆที่เข้ามารับชมในสนามเนี่ยมีแต่ความตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปร่วมกับเกมนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่า Crossover League เนี่ยคือลีกอะไรต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่า Crossover League เนี่ยก็คล้ายๆกับดูลีกนะครับเป็นแบบโปรแอมครับลีกกึ่งอาชีพลีกนี้เนี่ยครับมีจามาล ครอฟเฟิร์ดครับจอม Crossover เจ้าของรางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปี3สมัยนะครับตัวของเขาเนี่ยประกาศรีไทร์ตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยความที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดเติบโตนะครับอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลเขาได้เข้ามารีแบรนดิ้งใหม่นะครับกับการแข่งขันรายการนี้ก็เลยทำให้ Crossover League เนี่ยโด่งดังขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2005หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทำการแข่งขันมาโดยตลอดที่สนามบาสของมหาวิทยาลัยซีแอตเทิลแปซิฟิกนะครับการแข่งขันแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด8ทีมพบกันหมดนะครับเป็นลักษณะแบบฤดูกาลปกติหลังจากนั้นนี่ก็เข้าสู่เพลย์ออฟนะครับแต่เป็นการแข่งขันแบบเกมเดียวนะครับแพ้เนี่ยตกรอบทันทีเลยไปจนถึงนัดชิงนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับสำหรับ Crossover League นะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมของกีฬาบาสท้องถิ่นเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ในอดีตเนี่ยมีนักกีฬาดังๆหลายต่อหลายคนเลยนะครับทำให้แฟนๆท้องถิ่นทำให้แฟนๆเยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนักกีฬาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอย่างเควินดูแรนต์นะครับเคยมากดในรายการนี้ถึง63แต้มหรือจะเป็นอย่างเบรกกี้ฟินเนี่ยก็เคยแบบโอ้โหมาโชว์ยัดห่วงกดคนเดียวถึง51แต้มและยังมีอย่างพอจอร์จคริสพอนะครับจอห์นวอลแบบนี้ก็มาร่วมกันหมดเหล่านี้นี่คือความสนุกในช่วงซัมเมอร์เป็นสิ่งที่จามาล ครอฟเฟิร์ดเนี่ยเขาทำให้กับบ้านเกิดของตัวเขาเองนะครับเจ้าตัวยังมีการเปิดแคมป์สอนเยาวชนเล็กๆตัวน้อยๆทั้งหลายเลยนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับนักกีฬาบาส NBA ครับเราไปต่อกันที่ข่าวของชิคาโกบูลส์กันสักหน่อยนะคะทางทีมเนี่ยส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับโคบีไวท์แล้วก็เดินหน้ามองหาการเทรดจนกระทั่งถึงเส้นปลายการเทรดกลางฤดูกาลไม่ต่างอะไรจากฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะคะหากว่าเทรดไม่ได้ค่ะก็ปล่อยจนกระทั่งเป็น restricted free agent รอถึงตอนนั้นค่ะว่าจะมีทีมไหนเนี่ยเสนอมูลค่าของสัญญาให้เท่าไหร่แล้วก็ทางชิคาโกบูลส์เนี่ยต้องการจะสู้สัญญาหรือไม่นี่ก็คือแผนงานของทีมนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าทางทีมเนี่ยได้ผลงานที่ดีเกินคาดของไอโอโดซุนมูในส่วนของพอยต์การ์ดแล้วก็ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะของโคบี้ไวท์ในช่วงเพลย์ออฟนะคะประกอบกับทางทีมเนี่ยได้ตัวโกลันดาคอยช์มาร่วมอีกค่ะดังนั้นในตำแหน่งพอยต์การ์ดก็ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะทางทีมต้องตัดสินใจแบบนี้ค่ะก็ถือว่าน่าเสียดายเลยนะคะที่ผลงานของเขากับทีมไม่ลงตัวกันแต่ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะรอติดตามชมกันนะคะไปต่อกันที่ฟิลาเดลเฟีย 76ers กันสักหน่อยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมาจากปากของแซมคาเซลนะครับผู้ช่วยโค้ชในปัจจุบันของด็อกริเวอร์ที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย 76ers นั่นเองแซมคาเซลในอดีตเนี่ยนะครับเขาเป็นนักกีฬาระดับแชมป์3สมัยเลยนะครับอยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์เนี่ยคว้าถึง2แชมป์แล้วก็มาคว้ากับเซลติกส์ในช่วงปี2008ก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศรีไทร์หลังจากที่รีไทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าสู่แวดวงการโค้ชนะครับเริ่มเป็นผู้ช่วยโค้ชที่วอชิงตันวิซาร์ดส์ก่อนหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ LA Clippers นะครับร่วมงานกับด็อกริเวอร์จนกระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ตามมาอยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย 76ers เช่นเดียวกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นผลงานที่ก้าวกระโดดมากๆเลยของไทรีสแม็กซีเรียกว่ากลายขึ้นมาเป็นขวัญใจนะครับกลายมาเป็นออปชั่น3ของทีมนะครับเป็นบิ๊ก3ร่วมกับโจเอลเอ็มบีดร่วมกับเจมส์ฮาร์เดนอย่างที่พวกเราเห็นกันเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของไทรีสแม็กซีในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามากจากฤดูกาลที่เป็นรุกกี้เนี่ยถึงเท่าโตเลยนะครับจากตอนแรกที่เป็นรุกกี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8แต้มแต่ในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 17.5 แต้ม
ต่อเกมเลยนะครับและด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตัวของเขาได้รับความไว้วางใจจากด็อกริเวอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจำนวนนาทีในการลงสนามแผนการรันต่างๆเนี่ยนะครับไทริสแม็กซี่มีบทบาทมากขึ้นเยอะเลยทั้งหมดทั้งปวงหลักๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจากแซมคาเซลผู้ช่วยโค้ชคนนี้เนี่ยแหละครับตัวของแซมคาเซลเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงเป็นคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยที่เป็นผู้เล่นเนี่ยแต่เขาก็มีผลงานที่ดีจริงๆนะครับเขาบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่กับวอชิงตันวิซาร์ดส์มาจนถึง LA Clippers ก่อนจะมาเจอกับไทริสแม็กซี่ที่ซิกเซอร์สเนี่ยผู้เล่นที่เขาทำหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอห์นวอลไม่ว่าจะเป็นแบรดลีย์บิลหรือว่าจะเป็นเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ตอนที่อยู่กับ LA Clippers ก่อนที่จะเทรดไปที่ OKC Thunder เนี่ยแหละครับรายชื่อที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ผ่านการโค้ชของแซมคาเซลทั้งสิ้นเลยในส่วนของไทริสแม็กซี่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแซมคาเซลเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มมิติในการเล่นมิติที่3ให้กับตัวของไทริสแม็กซี่เนี่ยแหละครับเราเห็นกันดีนะครับการเล่นเกมสวนกับการลุยเข้าไปวางบอลหรือว่าจะเป็นการยัดห่วงการยิง3คะแนนไทริสแม็กซี่เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นละนั่นหมายความว่ามีอยู่2มิตินะครับนั่นก็คือการเข้าไปวางห่วงแล้วก็การยิง3คะแนนสิ่งที่แซมคาเซลต้องการจะเพิ่มให้กับไทริสแม็กซี่ณเวลานี้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นั่นคือการเล่นระยะกลางนี่แหละการสร้างจังหวะในการยิงระยะกลางของตัวเองหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดไทริสแม็กซี่ทำสำเร็จเนี่ยนะครับหรือว่าเกมของไทริสแม็กซี่ในระยะกลางดีขึ้นพอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยการเล่นระยะกลางจะเป็นจุดขายของตัวเขาเลยและถ้าเกิดทำได้เนี่ยจะทำให้ไทริสแม็กซี่กลายเป็นนักกีฬาที่พิเศษมากๆเลยนี่คือสิ่งที่แซมคาเซลเขาตั้งใจเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเปิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นความกำยำในร่างกายของไทริสแม็กซี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับเกือบ5โลนี่คือสิ่งที่ตัวของเขาพยายามพัฒนาครับเพราะเขารู้เลยว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยต้องปะทะต้องคอยวิ่งชนต้องคอยทำทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเขานะครับคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยไม่มียวบแน่นอนและตามข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับทั้ง2คนครับแซมคาเซลกับไทริสแม็กซี่เนี่ยเริ่มมีการเดินหน้าพัฒนาการเล่นระยะกลางกันแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจเหลือเกินสำหรับฟิลาเดลเฟีย 76ers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้โจเอลเอมบิดเนี่ยยังคงร้ายกาจแน่นอนตัวของเจมส์ฮาร์เดนเองเขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับเห็นบอกว่าตั้งใจพัฒนาร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันแน่นอนแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียกคืนฟอร์มในสมัยที่เขาอยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ให้จงได้และเพื่อนๆลองคิดดูนะครับไทริสแม็กซี่ที่ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจากแซมคาเซลหนึ่งในนักกีฬาที่เล่นระยะกลางได้ค่อนข้างดีมากๆเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้ซิกเซอร์สมีบิ๊กทรีที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้แต่ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนที่ทางฝ่ายบริหารเขาวางเอาไว้เนี่ยซิกเซอร์สพร้อมเจอทุกทีมแน่นอนครับในฤดูกาลหน้ามันแน่นอนครับสำหรับแฟนๆเราไปตามข่าว LA Clippers กันสักหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าพวกเขาให้ความสนใจอดีตดราฟต์รอบ2อันดับที่43ปี2016ค่ะโจชีเซ็นเตอร์ชาวจีนนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกดราฟต์โดย Houston Rockets แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขากลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดของเขาที่เมืองจีนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับโอกาสไปเล่นที่ประเทศออสเตรเลียนะคะลีก NBL ปัจจุบันเนี่ยอายุ26ปีค่ะทาง LA Clippers ก็ต้องการเซ็นเตอร์สำรองมาเสริมทีมอยู่แล้วนะคะเราน่าจะได้เห็นเขาทำการทดสอบในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ส่วนจะได้รับโอกาสหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางทีม LA Clippers มีพื้นที่นักกีฬาแบบการันตีสัญญาอีก1ที่สัญญาแบบ2 way อีก2ที่แอมิเน่บอกว่าถ้าเกิดจะได้โอกาสเนี่ยก็รอลุ้นสัญญา2 way เนี่ยนะคะเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าจะมีนักกีฬาจากเอเชียเนี่ยเข้าไปร่วม NBA เพิ่มอีกหรือไม่ค่ะไปต่อกันที่ Dallas Mavericks กันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของมาร์คคิวบานเจ้าของทีม Dallas Mavericks ในวัย64ปีย้อนกลับไปตัวของเขาเนี่ยต่อสู้ทั้งธุรกิจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆมีการสร้างบริษัทเป็นเกี่ยวกับเว็บแคสติ้งนะครับเป็นบริษัทสตรีมมิ่งกีฬาถ่ายทอดสดลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับพอขายไปปุ๊บเนี่ยตัวของเขาก็มีมูลค่าที่มากขึ้นพอมีเงินมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินหน้าสร้างธุรกิจกันต่อไปหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อทีม Dallas Mavericks นะครับย้อนกลับไปตอนนั้น285ล้านเหรียญทำให้ตัวของเขาเป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดมีสิทธิ์บริหารทุกอย่างนะครับใน Dallas Mavericks และเขาก็ทำทีมได้ดีมากๆเลยจนกระทั่งคว้าแชมป์ได้ในปี2011ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย Dallas Mavericks มีมูลค่าประมาณนะครับ 2,700 ล้านเหรียญย้อนกลับไปตอนนั้นซื้อ285นะครับตอนนี้เนี่ย 2,700 ล้านเหรียญเข้าไปแล้วนี่คือสิ่งที่มาร์คคิวบานเนี่ยเขาแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาคือเจ้าของทีมที่คลั่งไคล้ในกีฬาตัวของเขายังได้พูดถึงลูกาดอนชิตนะครับนักกีฬาสุดที่รักของตัวเขาณเวลานี้นะครับว่าลูก้าเนี่ยคือสุดยอดนักกีฬาในปัจจุบันอย่างแท้จริงถ้าเกิดลูก้าไม่เป็นอันดับ1แย่ที่สุดก็คืออันดับ2ครับนี่คือมุมมองของมาร์คคิวบานพอฟังดูเนี่ย
ก็เข้าใจนะครับว่าเขาคือเจ้าของทีมเขาก็ต้องอวยนักกีฬาของตัวเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองดูเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยตัวของลูก้าก็จะมีแต่ทะยานขึ้นจริงๆนะครับเป็นอันดับ1ไม่เกินอันดับ2ค่อนข้างแน่แล้วมาร์คคิวบานยังบอกเลยนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยตัวของลูก้าก็ยังคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเล่นแต่ละอย่างก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปรียบไปแล้วเนี่ยลูก้าเหมือนอสูรร้ายนะครับสำหรับทุกทีมใน NBA เลยและเขาก็มีอสูรร้ายตัวนี้อยู่ในทีมครับนี่คือสิ่งที่มาร์คคิวบานเขาแฮปปี้มากๆเลยพร้อมยังทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าเขาจะพยายามสร้างทีมรอบๆตัวของลูก้าและเมื่อวันไหนเนี่ยทุกอย่างลงตัวทุกอย่างสำเร็จดีนะครับเขามั่นใจว่าดัลลัสแมเวอริกสามารถคว้าแชมป์ที่2ของตัวเองได้แน่นอนครับปิดท้ายกันที่มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์พวกเขาตกลงสัญญาชูเวย์1ปีกับเอริกแพสคอร์ค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นที่กับยูทาห์แจ๊สโอกาสแล้วก็บทบาทในการลงทำการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจำกัดเลยทีเดียวยิ่งยูทาห์แจ๊สได้บรูดี้เกย์กลับมาจากอาการบาดเจ็บนะคะโอกาสของเขาเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะเจ้าตัวเป็นเพื่อนสนิทกับโดนาวานมิเชลซึ่งตัวของโดนาวานมิเชลเองค่ะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีการเทรดหรือเปล่าหรือถ้าหากมีการเทรดขึ้นเนี่ยจะไปอยู่กับทีมไหนค่ะต้องรอติดตามชมกันต่อไปสำหรับทีมวูลฟ์เนี่ยค่ะเขาก็ได้กำลังมาเสริมเพิ่มนะคะในส่วนของ power forward แม้หลักๆค่ะตัวเอริกแพสคอร์เนี่ยจะเล่นในจีลีกก็ตามก็สามารถดึงตัวมาเล่นใน NBA ได้นะคะหากเล่นดีเข้ากับทีมเนี่ยค่อยว่ากันในเรื่องการปรับเปลี่ยนสัญญาในอนาคตค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเด้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ